ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษากตน.ทุกท่านครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมนายประเมศศิริรัตน์ผู้อำนวยการกตน.กทม.นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกับนักศึกษาทั่วประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างตลอดเวลานะครับประกอบกับมีเรื่องของโรคโควิดการเรียนการสอนของกตน.จำเป็นต้องมีการพัฒนานะครับรูปแบบในรูปแบบต่างๆนะครับในวันนี้กตน.กทม.ก็จะนำเสนอสื่อวิทัศน์วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับซึ่งจะมีผู้บริหารซึ่งจะเป็นคนควบคุมในการจัดทำบทครั้งนี้คือดร.กันนิกาอินไซด์ผู้อำนวยการกตน.เขตจตุจักรนะครับซึ่งจะเป็นคนนำเสนอในระดับต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวกันนิกาอินไซด์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.กทม.ท่านดร.วรเมศศิริรัตน์ให้เป็นผู้ควบคุมการผลิตสื่อวิดิทัศน์รายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีครูผู้สอนจำนวน3ท่านประกอบด้วยนางสาวระเมียดจะยันรำนางสาวสาวลักษ์แก้วบุตรและนางสาวรัตนาพรขรานรำขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้มีจำนวน18ตอนดังนี้ตอนที่1ตอนที่2เรื่องจำนวนและการดำเนินการตอนที่3เรื่องเศษส่วนตอนที่4เรื่องทศนิยมตอนที่5ตอนที่6เรื่องเลขยกกำลังตอนที่7เรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละตอนที่8ตอนที่9เรื่องการวัดตอนที่10ตอนที่11ตอนที่12เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวตอนที่13เรื่องคู่ลำดับและกราฟตอนที่14เรื่องความสำคัญของรูปเรขาคณิตตอนที่15ตอนที่16เรื่องสถิติตอนที่17เรื่องความน่าจะเป็นและตอนที่18เรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง18ตอนในแบบเรียนวิชาดังกล่าวบทเรียนไหนที่มีเนื้อหามากได้นำมาทำสื่อวิดิทัศน์หลายตอนค่ะในแต่ละตอนจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนครูอธิบายเนื้อหามีแบบฝึกหัดให้ทำและมีทดสอบหลังเรียนขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและปฏิบัติตามที่ครูมอบหมายและขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเรียนศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้าและมาเรียนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทบทวนเนื้อหาที่ได้ร่ำเรียนไปซึ่งคุณครูผู้สอนจะอธิบายในแต่ละบทแต่ละตอนค่ะขอให้นักศึกษามีความสุขขอให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนขอให้โชคดีนะคะและขอให้พบกับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในตอนที่1และตอนต่อๆไปได้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราพบกันครั้งแรกนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะครูนะคะครูมอมค่ะครูละเมียดจะยันรำนะคะวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่1เรื่องของจำนวนและการดำเนินการของจำนวนนะคะเรื่องของจำนวนและการดำเนินการของจำนวนในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของจำนวนเต็มจำนวนตรงข้ามและค่าสมบูรณ์ค่ะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้านักศึกษาสนใจเรียนนะคะเราจะได้ความรู้มากมายค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบเรียนของสำนักงานกศน.ตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยค่ะและนักศึกษาก่อนที่เราจะเข้าส
ู่บทเรียนนะคะเราสามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะแบบทดสอบการเรียนนะคะให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะจำนวนเต็มแบ่งเป็นกี่ประเภทเดี๋ยวเราตอบกันพร้อมๆกันเลยนะคะตอบแรกค่ะคำตอบคือ3 3มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเนื้อหากันอีกทีนึงนะคะข้อที่2ค่ะเขียนจำนวนเต็มบวก5จำนวนข้อที่3เขียนจำนวนเต็มลบ5จำนวนคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกข้อที่2ก่อนนะคะว่าจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างถ้าครูเขียนนะคะมี1มีอะไรคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีอีกนะคะมีอีกเยอะค่ะเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นแสนล้านได้หมดเลยค่ะจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วแต่นักศึกษาจะเขียนลงมานะคะข้อ3ค่ะจำนวนเต็มลบมี5จำนวนมีอะไรบ้างคะอันนี้ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5แล้วก็มีอีกเยอะค่ะจะเป็นลบ100ลบ1000แล้วแต่นักศึกษาจะเขียนมานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบมานะคะว่าทำไมจำนวนเต็มลบถึงมีลบติดข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของจำนวนเต็มนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของจำนวนเต็มนะคะนักศึกษาเราลองถามตัวเองนะคะว่านักศึกษาเคยไปซื้อของในร้านขายเครื่องเขียนไหมคะถ้าเราไปเนี่ยเราเคยไปซื้อปากกาใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าซื้อปากกาเป็นไรคะซื้อปากกา1ด้ามซื้อสมุด1เล่มถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าขอซื้อปากกาครึ่งด้ามขอซื้อสมุดครึ่งเล่มได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะแบ่งขายเขาไม่แบ่งขายนะคะฉะนั้นเนี่ยลักษณะ1เล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่มหรือว่า1ด้าม2ด้าม3ด้าม4ด้ามลักษณะนี้เราเรียกว่าจำนวนนับซึ่งจำนวนนับเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของจำนวนเต็มก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองจำนวนเต็มบวกคืออะไรคะจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนที่มีค่ามากกว่า0ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่สามารถระบุได้ว่าจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนนับตัวสุดท้ายคือจำนวนอะไรเราจะเริ่มนับตั้งแต่1 2 3 4 5เป็น10เป็น100เป็น1000เป็นหมื่นแสนล้านไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นถ้าครูจะเขียนจำนวนเต็มบวกลงบนเส้นจำนวนจะได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะนักศึกษาเตรียมกระดาษมานะคะถ้ามีกระดาษมีปากกาก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะครูจะขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะคะครูให้เส้นเป็นสีน้ำเงินนะคะครูขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะคะเส้นถ้าครูเขียนอย่างนี้นะคะเป็นอะไรคะมีจุดนะคะมีเนี่ยค่ะจุดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะคะถ้าครูใส่ลูกศรเข้าไปนะคะเส้นตรงนะคะนี่คือเส้นตรงเส้นตรงเส้นนี้นะคะหรือว่าเส้นจำนวนนั่นเองนะคะเส้นจำนวนเส้นนี้นะคะลูกศรที่อยู่ซ้ายและขวานะคะอยู่ทั้งซ้ายและก็ขวาเนี่ยค่ะจะไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกเริ่มที่อะไรคะเริ่มที่0ใช่ไหมคะมากกว่า0ถูกไหมฉะนั้นครูจะเริ่มที่0ขึ้นมาก่อนนะคะครูใช้สีแดงนะคะเราเริ่มที่0ค่ะจำนวนเต็มบวกนะคะจะไปทางไหนคะทางขวาของ0ค่ะจำนวนเต็มบวกมากกว่าถูกไหมคะจะเริ่มที่1ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจำนวนเต็มบวกเรารู้ใช่ไหมคะว่ามีจุดเริ่มต้นที่อะไรคะที่1ถูกไหมคะเรามาดูนะคะแล้วจำนวนเต็มลบล่ะเป็นยังไงเมื่อกี้เราเห็นมีติดลบอยู่ในแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะเรามาดูนะคะจำนวนเต็มลบก็คือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า0นี่ค่ะมีค่าน้อยกว่า0อยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของ0อยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของ0อยู่บนเส้นจำนวนมีค่าลดลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเขียนบนเส้นจำนวนกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเราเอากระดาษนะคะขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็
เขียนนี่ค่ะเขียนเนี่ยขีดลงไปเลยนะคะเส้นจำนวน1เส้นจำนวนเต็มลบเป็นยังไงคะเราเริ่มที่ศูนย์ก่อนนะคะครูให้เป็นสีแดงนะคะเราเริ่มที่ศูนย์ก่อนค่ะเป็นยังไงคะจำนวนเต็มลบอยู่ทางซ้ายของศูนย์มีค่าเป็นไงคะลดลงใช่ไหมคะก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะลงไปเรื่อยๆนะคะบอกได้ไหมคะค่าน้อยที่สุดเท่าไหร่บอกไม่ได้นะคะแต่เราบอกได้ไหมว่าตัวที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเต็มลบคืออะไรบอกได้ค่ะคืออะไรคะลบหนึ่งแต่มากที่สุดบอกไม่ได้ค่ะยิ่งไปทางซ้ายมากเท่าไหร่ยิ่งมีค่าน้อยมากเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราดูต่อเลยนะคะนี่ค่ะจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งที่เรารู้จักกันนะคะนั่นก็คือศูนย์สัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คืออะไรคะก็คือศูนย์นั่นเองศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนเต็มไหมเป็นแต่ศูนย์ไม่เป็นจำนวนนับนะคะศูนย์นับไม่ได้นะคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างนะคะเราไปซื้อปากกาเป็นไงคะ1ด้ามแต่ถ้าเราไปบอกแม่ค้าว่าขอซื้อปากกา0ด้ามได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะแม่ค้าจัดให้เราไม่ได้นะคะหาให้เราไม่ได้ค่ะ0นะคะซื้อสมุด0เล่มก็แปลว่าไม่ได้ไปซื้อนะคะฉะนั้น0แทนปริมาณได้มั้ย0แทนปริมาณไม่ได้นะคะปริมาณของไม่ได้นะคะฉะนั้น0เนี่ยไม่ถือว่าเป็นจำนวนนับหรือว่าจำนวนเต็มบวกนะคะแต่0ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหมายซะทีเดียวนะ0ก็มีความหมายนะคะในกรณีเช่นนักศึกษาสอบได้เกรด0หมายความว่านักศึกษาไม่มีความรู้เลยไหมไม่ใช่นะคะการที่เราสอบได้เกรด0ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้แต่อาจจะหมายความว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นนี่คือเรื่องของศูนย์ค่ะทีนี้ถ้าครูจะสรุปเรื่องของจำนวนเต็มล่ะคะจะสรุปได้อย่างไรถ้าครูจะสรุปเรื่องจำนวนเต็มเหมือนเดิมค่ะครูขอใช้สีน้ำเงินนะคะเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะครูขีดเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งนะคะแล้วครูขอเป็นตรงกลางนะคะตรงกลางเป็นอะไรคะเป็นศูนย์ค่ะถ้าไปทางขวาใช่ไหมคะไปทางขวาของศูนย์คืออะไรคะจำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มบวกนะคะก็จะเริ่มที่1 2 3 4 5 6 6นะคะ7 8 9 10ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ถ้าครูบอกว่าแล้วถ้าครูไปทางซ้ายล่ะครูไปทางซ้ายของศูนย์ล่ะเป็นอะไรก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันค่ะฉะนั้นในเรื่องของจำนวนเต็มตัวนี้นะคะสรุปได้ยังไงคะสรุปได้ว่าจำนวนเต็มบวกฝั่งนี้เป็นอะไรคะจำขออนุญาตนะคะกลับไปก่อนนิดนึงฝั่งนี้เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำนวนเต็มบวกเดี๋ยวครูใช้ปากกาสีดำนะคะจำนวนเต็มบวกนะคะทางขวาจะเป็นจำนวนเต็มบวกทางซ้ายเป็นอะไรคะครูเขียนข้างล่างนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะจำนวนเต็มข้างล่างเลยนะคะครูเขียนข้างล่างดีกว่านะคะจำนวนเต็มอะไรคะเต็มลบค่ะนะคะตรงกลางเป็นอะไรคะตรงกลางก็คือศูนย์ฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดได้ไหมไม่ได้แต่เราบอกได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดบอกได้ไหมคะบอกได้ค่ะก็คือ1เราบอกได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่เราบอกได้นะคะว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรคะลบ1เห็นไหมคะว่าศูนย์อยู่ตรงกลางจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือ1จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดคือลบ1นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มกันนะคะการเปรียบเทียบจำนวนเต็มก็คือการนำจำนวนเต็ม2จำนวนนะคะมาทำอะไรคะมาเปรียบเทียบกันค่ะเปรียบเทียบแล้วจำนวน1มีค่า
มากกว่าจำนวนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งมีค่าเป็นไงคะน้อยกว่าจำนวนหนึ่งหรือทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันนะคะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้ถ้ากรณีที่จำนวนหนึ่งมีค่ามากกว่าจำนวนหนึ่งนั้นเราจะใช้เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าค่ะเครื่องหมายอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าถ้าจำนวนหนึ่งมีค่าน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งเราใช้เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าค่ะนี่เราเรียกอย่างนี้นะคะน้อยกว่าและถ้าทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันนะคะเราใช้เครื่องหมายเท่ากับนี่ค่ะคือสัญลักษณ์ที่เราใช้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนค่ะทีนี้ถ้าครูไปเขียนการเปรียบเทียบจำนวนบนเส้นจำนวนล่ะคะได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะเราใช้กระดาษเปล่าๆขึ้นมา1ใบนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะขีดเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเราจะให้อะไรคะศูนย์อยู่ตรงกลางนะคะแล้วถ้าไปทางขวามือนะคะก็จะเป็น1 2 3 4ทั้งขวามือเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วถ้าไปทางซ้ายมือของศูนย์ล่ะทางซ้ายของศูนย์นะคะก็คือลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะทางนี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกรณีนี้นะคะถ้าครูจะเปรียบเทียบ1กับลบ1ถูกไหมคะถ้าครูจะเปรียบเทียบ1กับลบ1ตอนเราเรียนตั้งแต่ต้นนะคะเราบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าไปทางขวายิ่งไปไกลจากศูนย์มากเท่าไหร่ค่ายิ่งมีมากเท่านั้นนะคะถ้าไปทางซ้ายนะคะยิ่งไกลจากศูนย์มากเท่าไหร่ค่ายิ่งมีค่าน้อยมากกว่านะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะกรณีที่ลบ1กับ1 1อยู่ทางไหนคะ1อยู่ทางขวาถูกไหมคะฉะนั้น1ต้องมีค่ามากกว่าลบ1กรณีนี้ถ้าครูเขียน1กับลบ1เราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะเราก็จะใส่เครื่องหมาย1มีค่ามากกว่าลบ1แต่ถ้าครูบอกว่าลบ2กับลบ5ล่ะครูเขียนนะคะลบ5อยู่ข้างหน้าลบ2อยู่ข้างหลังกรณีนี้นะคะ2อยู่ทางไหนคะ2อยู่ขวาถูกไหมคะแล้วก็ลบ5อยู่ทางซ้ายกรณีนี้ลบ5มีค่าน้อยกว่าถูกไหมคะน้อยกว่าลบ2ฉะนั้นถ้าเขียนสัญลักษณ์ได้ยังไงคะลบ5มีค่าน้อยกว่าลบ2กรณีที่ครูบอกว่าเอาละถ้า4กับ4ล่ะ4กับ4ล่ะคะ4อยู่4ก็คือ4กับ4อยู่ตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ4เท่ากับ4มีค่าเท่ากันฉะนั้นข้อสังเกตในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นก็คือถ้าอยู่ทางขวานะคะขวาของ0นะคะค่าจะมีมากกว่าที่อยู่ทางซ้ายนะคะอันนี้ให้นักศึกษาจำไว้นะคะเรามาดูเนื้อหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มนะคะเรื่องของจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราดูนิยามก่อนนะคะถ้า A เป็นจำนวนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยอะไรคะลบ A นะคะฉะนั้นถ้า A นะคะตัวตรงข้ามของ A คืออะไรคะคือลบ A นั่นเองค่ะทีนี้เราลองยกตัวอย่างนะคะถ้าครูบอกว่าครูแทนค่า A ด้วยอะไรคะแทนค่า A ด้วย7ตัวตรงข้ามของ7คืออะไรคะก็คือลบ7ถ้าครูยกตัวอย่างแทน A ด้วยอะไรคะถ้าครูแทน A ด้วย5ตัวตรงข้ามก็คือลบ5ถ้าครูแทนอะไรคะถ้าครูนะคะแทน A ด้วยลบ4ตัวตรงข้ามก็คือ4เรื่องของตัวตรงข้ามไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่บอกว่าตัวของมันเองคือ7ตัวตรงข้ามก็คือลบ7นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มคืออะไรคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดๆหาได้จากอะไรคะหาได้จากระยะค่ะระยะที่จำนวนเต็มนั้นๆอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนค่ะ
เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเลยเดี๋ยวครูเปิดไปหน้าใหม่เลยนะคะนี่ค่ะเราขีดเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะเส้นจำนวนขึ้นมาเส้นหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะเรากำหนดให้บนเส้นจำนวนประกอบไปด้วย0 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะคะมีอะไรคะลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5แล้วก็ไปได้เรื่อยๆค่ะทีนี้ถ้าเกิดครูกำหนดว่าครูจะในเรื่องของเส้นเรื่องของค่าสมบูรณ์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คืออะไรคะนี่ค่ะสัญลักษณ์ขีดหน้าหลังนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า absolute นั่นเองค่ะเราก็จะใส่ตัวเลขไว้ตรงกลางนะคะการใส่ตัวเลขเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะถ้าครูบอกว่าเราจะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของ2ครูเขียนเป็นสีแดงไว้ตรงกลางเลยค่าสมบูรณ์ของ2เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์บอกว่าเป็นอะไรคะเป็นระยะถูกไหมคะชั้นนานระยะจากอะไรคะระยะจาก0ไปหา2มีกี่ระยะคะ1 2มี2ระยะฉะนั้นค่าสมบูรณ์เท่ากับ2เห็นไหมคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าครูกำหนดไว้ว่านี่ค่ะลบ2ครูเขียนไว้นะคะค่าสมบูรณ์ก็จะเขียนขีดเส้น2เส้นนะคะหน้าหลังเราเรียกว่าค่าสมบูรณ์แล้วเราเติมลบไปข้างหน้าค่าสมบูรณ์ของลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะเราก็ดูค่ะค่าสมบูรณ์คืออะไรคะคือระยะที่ห่างจาก0ใช่ไหมคะฉะนั้น1 2เห็นไหมคะว่าลบ2อยู่ห่างจาก0เท่าไหร่คะเท่ากับ2นะคะ2ช่องเห็นไหมคะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ก็จะเท่ากับ2เราสรุปได้ไหมคะว่าถ้าเราใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วผลที่ได้ก็คือผลจะเป็นอะไรคะถ้าเราเห็นถ้าเราสังเกตนะคะนี่ค่ะค่าสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบจำนวนเต็มบวกหรือว่าจำนวนเต็มลบนะคะเมื่อเราใส่ absolute หรือว่าค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วผลจะเป็นอะไรคะเป็นบวกนะคะจำไว้เลยนะคะการใส่ค่าสมบูรณ์จะทำให้ผลของจำนวนเต็มนั้นเป็นบวกค่ะค่ะเดี๋ยวเราทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะจงเลือกจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มจากจำนวนต่อไปนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลบ1เศษ4ส่วน2 0ลบ3เศษ500ส่วน 1,000 และลบเศษ500ส่วน250ค่ะมีจำนวนใดบ้างคะที่เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มลบและจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราดูพิจารณาเลยนะคะและเป็นไงคะแน่นอนค่ะเราดูนะคะเศษ4ส่วน2เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมเราลองดูนะคะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะฉะนั้นตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะได้2เป็นจำนวนเต็มบวกฉะนั้น4ส่วน2นะคะถือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูจำนวนเต็มลบนะคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนเต็มลบต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าฉะนั้นพิจารณาเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะลบ1แน่นอนเป็นแน่นอนค่ะลบ3เป็นไหมเป็นค่ะทีนี้เรามาดูลบเศษ500ส่วน250เป็นไหมคะเรามาดูการตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ0ต่อ0ถูกไหมคะ25คูณ1เป็น25 25คูณ2ได้เท่าไหร่คะได้50ฉะนั้นติดลบใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนค่ะเป็นค่ะลบ500นะคะโทษทีลบ500ส่วนใดคะ250ก็เป็นค่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วมีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเต็มคะง่ายมากเลยนะคะจำนวนเต็มประกอบไปด้วยแน่นอนค่ะจำนวนเต็มลบเป็นแน่นอนก็คือลบ1ลบ3เป็นไหมเป็นค่ะจำนวนเต็มบวกมีไหมมีค่ะคืออะไรคะ4ส่วน2เป็นไหมเป็นค่ะเห็นไหม0เป็นไหมเป็นค่ะทีนี้น่าสนใจมากเลยนะคะลบอะไรอีกคะอีกตัวนึงลบ500นะคะส่วนอะไรคะส่วน250ค่ะเป็นค่ะทีนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมีอยู่เลขจำนวนหนึ่งนะคะนี่ค่ะ5เศษ500ส่วน 1,000 เป็นยังไงบ้างคะเรามาตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ0ตัด0ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณอะไรได้10คะ5คูณ2ได้อะไรคะเศษ1ส่วน2ซึ่งเศษส่วนไม่ถือว่าเป็นจำนวนเต็มนะคะข้อ2ค่ะจงเติมเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายมากกว่าเพื่อให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงนะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะแค่
บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูนะคะลบ4กับ3คะมีค่าเป็นยังไงคะแน่นอนค่ะลบ4มีค่าน้อยกว่า3ค่ะลบ4กับลบ3ล่ะคะลบ4กับลบ3เหมือนกันค่ะลบ4มีค่าน้อยกว่าลบ3ค่ะทีนี้เรามาดูลบ2กับลบ5ล่ะคะลบ2กับลบ5จำนวนเต็มลบนะคะสังเกตนะคะจำนวนเต็มลบฉะนั้นมีค่าน้อยแปลว่ามีค่ามากกว่าจำนวนที่มีค่ามากกว่าเอ๊ะงงไหมไม่งงนะคะลบ2มีค่าเป็นไงคะมากกว่าลบ5ค่ะและ4กับลบ2ล่ะคะ4เป็นจำนวนเต็มบวกลบ2เป็นจำนวนเต็มลบยังไง4ก็มีค่ามากกว่าลบ2ค่ะ4กับลบ8ล่ะคะเช่นกันกับข้อ4เลยค่ะ4เป็นบวกลบ8เป็นลบฉะนั้นมีค่าเป็นไงคะ4มีค่ามากกว่าลบ8ค่ะเรามาดูข้อ3นะคะข้อ3จงเรียงลำดับจำนวนเต็มจากน้อยไปหามากจากน้อยไปหามากนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อ1มองเลยนะคะเป็นจำนวนเต็มลบทั้งหมดจำนวนเต็มลบยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่นะคะยิ่งมีค่าน้อยมากเท่านั้นฉะนั้นเราไปดูสิคะจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรคะลบ20ค่ะฉะนั้นลบ20มีค่าน้อยที่สุดนะคะรองลงมาค่ะเป็นอะไรคะมีค่ามากกว่าลบ20ก็คือลบ15ค่ะมากกว่าลบ15ล่ะคะก็คือลบ8มากกว่าลบ8คือลบ7ค่ะมากกว่าลบ7คืออะไรคะลบ4และมากกว่าลบ4คือลบ2สังเกตนะคะว่าลบ2มีค่าถ้าในเชิงตัวเลขนะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกมีค่ามากที่สุดแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบขออนุญาตนะคะครูอธิบายใหม่จำนวนเต็มลบนะคะยิ่งมีค่าน้อยยิ่งมีค่ามากนะคะฉะนั้นลบ2มีค่ามากที่สุดค่ะเรามาดูข้อ2เลยนะคะข้อ2จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนอะไรคะ0เราเห็นไหมฉะนั้นเราลองมาเรียงนะคะว่าอันไหนมาก่อนลบ17ค่ะมีค่าเป็นไงคะน้อยที่สุดนะคะรองลงมาค่ะลบ8ค่ะน้อยกว่าลบ8มีไหมไม่มีก็คือลบ17นั่นเองฉะนั้นมากกว่าลบ8ก็คือลบ2มากกว่าลบ2คือ0มากกว่า0คืออะไรคะ4ค่ะมากกว่า4คืออะไรคะ16ค่ะไม่ยากเลยนะคะอันนี้แค่เรียงเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อ4ค่ะจงเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราเติมลงตรงไหนคะเรามาดูอันแรกเลยค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3ค่ะกับค่าสมบูรณ์ของ3เป็นยังไงคะลบ3มีค่าสมบูรณ์เป็นอะไรคะเป็น3นะคะค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ฉะนั้นข้อนี้เป็นไงคะมีค่าเท่ากับค่ะนี่ค่ะเท่ากับนะคะมีค่าเท่ากับค่ะข้อ2ค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ4คืออะไรคะคือ4กับจำนวนตรงข้ามของ4ก็คือลบ4ฉะนั้นเราสรุปได้ไหมคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คืออะไรคะมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่านะคะมากกว่าค่ะเรามาดูข้อที่3นะคะจำนวนตรงข้ามของ5คืออะไรคะคือลบ5นะคะจำนวนตรงข้ามของลบ5ก็คือ5ฉะนั้นเราสรุปได้ยังไงคะมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่าค่ะข้อที่4นะคะค่าสมบูรณ์ของ A เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ A ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ A เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ A ค่ะฉะนั้นข้อนี้สรุปได้ไงคะมีค่าเท่ากับค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะจำนวนตรงข้ามของ A คืออะไรคะคือลบ A จำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A ฉะนั้นเราจะสรุปข้อนี้ได้ไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของ A มีค่าเป็นไงคะน้อยกว่าค่ะเห็นไหมคะแบบทดสอบของเรานะคะหลังเรียนนะคะมีทั้งหมด4ข้อไม่ยากเลยนะคะนักศึกษาทุกคนทำได้แน่นอนค่ะค่ะนักศึกษาคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่1กันแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้แล้วนำความรู้ไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะทบทวนบทเรียนอีกครั้งนะคะนักศึกษาสามารถดูรายการย้อนหลังจากช่อง etvthai.tv ค่ะแล้วพบกันใหม่กับครูมอมนะคะในเรื่องการบวกลบคูณหารและสมบัติของจำนวนเต็มค่ะในตอนที่2สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ